่จ่าฝูงต่อแมนซิตี้เปิดบ้านทุบแมนยูไนเต็ดศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์คำรบนี้เป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สมหวังเปิดบ้านเอาชนะแมนทำให้เพิ่มแต้มไล่จี้จ่าฝูงลิเวอร์พูลต่อไปการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่3มีนาคมเป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้เจ้าบ้านส่งเออร์ลิงฮาลันฟิลโฟเดนเควินเดอร์บรอยลงสนามขณะที่ทีมยืนนำโดยมาคัสแรชฟอร์ดบรูโน่เฟร์นันเดสอเลฮานโดกานาโชเริ่มเกมมา8นาทีบรูโน่เฟร์นันเดสชิงเหลี่ยมชนะกองหลังทำให้บังบอลไว้ได้ก่อนจะแปะให้มาคัสแรชฟอร์ดยิงจากระยะประมาณ25ลาบอลพุ่งมาติดไซส์เล็กน้อยกระแทกคานเข้าไปสุดสวยแมนยูไนเต็ดนำ 1-0 นาที14แบนาร์โดซินวากระดกบอลให้ฟิลโฟเดนสับไกยิงด้วยขวาในเขตโทษองเดรโอนาน่าใช้ขาเซฟไว้ได้แมนซิตี้ตีเสมอไม่สำเร็จนาที19แมนซิตี้มีโอกาสลุ้นประตูอีกครั้งเควินเดอร์บรอยแทงบอลจากครึ่งสนามทะลุผ่านแนวรับให้ฟิลโฟเดนกระชากไปถึงเขตโทษแล้วสับไกยิงแต่ติดบล็อกอองเดรโอนาน่าที่ขยับออกมาปิดมุมไว้นาที33เควินเดอร์บรอยเปิดบอลเข้าเขตโทษแล้วกองหลังสกัดมาเข้าทางโรตรีวอนเล่สวนลูกทำท่าจะเสียบเสาอองเดรโอนาน่ายังหนึบพุ่งปัดออกไปทันแมนซิตี้ยังคงตามหลังเช่นเดิมนาที45โรตรีหยอดบอลไปทางด้านขวาของเขตโทษฟิลโฟเดนจึงโฉบมาโขกต่อเข้ากลางให้เออร์ลิงฮาลันกราดเข้ายิงระยะจ่อจ่อข้ามคานเหลือเชื่อแมนซิตี้ยังตีเสมอไม่สำเร็จจบครึ่งแรกแมนยูไนเต็ดนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที50แมนซิตี้ได้ลุ้นอีกเชเรมีโดกูได้บอลทางด้านซ้ายของเขตโทษแล้วเตะหวังให้ลูกเข้ากลางบอลแฉลบขาคู่แข่งแล้วทำท่าจะตรงหากรอบประตูอองเดรโอนาน่าตัดสินใจพุ่งปัดทิ้งไปนาที56โรตรีจ่ายบอลให้ฟิลโฟเดนแต่งหาช่องแล้วยิงจากระยะประมาณ20หลาบอลพุ่งเสียบมุมอย่างสวยงามชนิดที่นายทวารโหมดสิทธิ์เซฟโดยสิ้นเชิงแมนซิตี้ตีเสมอ 1-1 นาที80ฟิลโฟเดนทำชิ่งกับเควินเดอร์บรอยจากนั้นโฟเดนทำชิ่งต่ออีกทีกับฮูเลียนอัลวาเรสจนทำให้โฟเดนได้เจาะเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปแมนซิตี้แซงนำ 2-1 นาที 90+1 โซฟียานอัมราบัตพักบอลพลาดโดนโรตรีแย่งจากเท้าแล้วจ่ายต่อให้เออร์ลิงฮาลันหลุดเข้าเขตโทษก่อนยิงไม่มีพลาดแมนซิตี้จึงเป็นฝ่ายชนะไป 3-1 ทั้งคู่ลงสนาม27นัดเท่ากันแมนซิตี้เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนยึดรองจ่าฝูงเช่นเดิมตามหลังจ่าฝูงลิเวอร์พูล1แต้มจากจำนวนเกมเตะเท่ากันส่วนแมนยูไนเต็ดมี44คะแนนอยู่อันดับ6แต่ห่างจากพื้นที่ท็อป4ถึง11แต้มผลอีกคู่เบอร์นลีย์แพ้บอร์นมัธ 0-2 ข่าว อัชราพรสร้างประวัติศาสตร์ตบสาวไทยคนที่3ผงาดแชมป์วอลเล่ย์ลีกหญิงญี่ปุ่นอัชราพรคงยศจากทีม NEC Red Rocket ช่วยกันเอาชนะคว้าแชมป์วอลเล่ย์บอลลีกหญิงญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ตบสาวไทยคนที่3คว้าแชมป์ในแดนปลาดิบอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเล่นให้กับ NEC Red Rocket ในวอลเลย์บอลลีกดิวิชั่น1ญี่ปุ่นมีโปรแกรมลงสนามนัดชิงชนะเลิศฤดูกาล 2023-24 พบกับ JT Marvels เมื่อวันที่3มีนาคมโดยในฤดูกาลปกติ JT Marvels ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะรวด22นัดแบบไม่แพ้ให้ทีมใดเลยขณะที่ NEC Red Rocket ชนะ18แพ้4จากนั้นในรอบรองชนะเลิศ NEC Red Rocket เอาชนะ Toyota Auto Body 3-0 เซต
ขณะที่ JT Marvels ชนะ Agio Medic 3-1 เซตเริ่มเกมรอบชิงชนะเลิศเซตแรกทั้ง2ทีมต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำแต้มอย่างต่อเนื่องก่อนที่ NEC Red Rocket จะเอาชนะไปได้ก่อน 27-25 จากนั้นในเซตที่2ต้องเล่นกันยาวมากกว่า60แต้มและแม้ว่า JT Marvels จะขึ้นนำตลอดแต่สุดท้าย NEC Red Rocket เอาชนะไปได้ 32-30 เข้าสู่เซตที่3 JT Marvels ไม่มีทางเลือกต้องชนะสถานเดียวเพื่อรักษาโอกาสในการคว้าแชมป์และเป็นฝ่ายเดินหน้าทำแต้มอย่างต่อเนื่องก่อนจะเอาชนะแบบไม่ยาก 25-16 ไล่มาเป็น 1-3 เซตเริ่มเกมเซตที่4แม้ว่าทั้งสองทีมจะพยายามทำแต้มของตัวเองแต่ว่า NEC Red Rocket โชว์เกมรับที่เหนียวแน่นป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมแถมยังตอบโต้กลับทำแต้มขึ้นนำห่าง 18-12 จากนั้น NEC Red Rocket ยังเดินหน้าทำคะแนนอย่างต่อเนื่องก่อนจะเอาชนะ 25-17 รวมชนะ 3-1 เซต 27-2532-30 16-25 25-17 คว้าแชมป์ไปครองจากชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่3ที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงอาชีพลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นต่อจากแก้วกัลยากมุลทลาและทัศดาวนึกแจ้งกาละแมอดีตแฟน PK ฝากถึงโยเกิร์ตเชื่อพี่ชีวิตหนูดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์แน่กาละแมอดีตแฟน PK ฝากถึงโยเกิร์ตเชื่อพี่ชีวิตหนูดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์แน่ขอเป็นกำลังใจให้เผยหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากจากใจพี่หลังจากพิธีกรดัง PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรหรือ DJ PK กับโยเกิร์ตณัฐชาบุญประทมนางแบบสาวออกมาประกาศเลิกราและปิดฉากชีวิตคู่ด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขณะเดียวกันชาวเน็ตและเพื่อนพี่น้องดาราต่างเข้ามาให้กำลังโยเกิร์ตในการผ่านมรสุมชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้ในจำนวนนี้รวมถึงกาละแมพัชรศรีอดีตแฟนของ TK ที่ออกมาให้กำลังใจโยเกิร์ตขณะกำลังไลฟ์สดขายของอยู่โดยกาละแมให้กำลังใจและพร้อมซัพพอร์ตโยเกิร์ตโดยกาละแมกล่าวว่าเป็นกำลังใจให้เขาซัพพอร์ตโยเกิร์ตเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนหนึ่งหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่กาละแมทุบอกไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรมีอยู่ข่าวเดียวถูกไหมวันสองวันนี้ไม่รู้จะอ่านข่าวอะไรขนาดไม่ได้ดูยังเด้งขึ้นมาเลยชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากจากใจฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบนอกจากนี้หนิงปณิตายังให้กำลังใจโยเกิร์ตโดยโพสต์ภาพโยเกิร์ตอะไรข้อความว่า Don't be afraid to start over It's a new chance to rebuild what you want It's time for you to be happy again You so smart at yogurt ณัฐชาหนิงปณิตาโพสต์จากใจถึงโยเกิร์ตอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ฟังแล้วอึ้งย้อนรอย DJ PK เผยสาเหตุทำไมต้องคบซ้อนนัดจุธารัตน์อดีตเมียโชครถแห่โพสต์ถึงข่าว PK แล้วที่นั่งสอนหนูวันนั้นคือ